สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดาวกรมังนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่บ้านเจ๊ตูนนะครับวันนี้เราก็จะเอานี่ฮะลูกนกเลิฟเบิร์ดนะครับ3ตัวที่เจ๊ตูนสั่งไว้นะฮะมาให้กับเจ๊ตูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านเจ๊ตูนกันดีกว่าว่าจะมีนกมากขึ้นจากเดิมแค่ไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยไปตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บ้านของเจ๊ตูนนะครับหรือว่าคุณครูตูนของเรานั่นเองแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อตูนค่ะณัฐนิชาสิทธิสัตย์รัศมีค่ะตูนนี่คือมีอาชีพหลักก็คือเป็นคุณครูสอนที่โรงเรียนไหนครับบางระกำค่ะบางระกำนะครับคือก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ที่นี่เนาะหน้าโรงเรียนคือวังมะด่านวิทยาคมของเรานะครับแล้วก็นอกจากจะเป็นทำงานประจำคือเป็นคุณครูเนาะก็ยังนี่ฮะเปิดฟาร์มนกด้วยใช่ไหมแล้วหลักเลี้ยงนกอะไรมากครูตูนฮะหงโยกค่ะหงโยกแล้วก็เลิฟเบิร์ดก็คือเมื่อ EP ที่1เนาะที่ทำเกี่ยวกับเนี่ยบุกฟาร์มนกเลิฟเบิร์ดเนาะก็เราก็ได้มาบุกบ้านเจ๊ตูนไปละคือหลังจากนั้นประมาณ 5-6 เดือนได้เนาะเจ๊ตูนเนาะตอนนี้ก็คือแบบว่าฟาร์มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบนกเพิ่มขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวให้เจ๊ตูนพาชมมีตรงไหนบ้างอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้จะเป็นเลิฟเบิร์ดหงโยกก็คืออยู่ข้างในเอาเปิดเข้าไปได้เหรออ๋อมาเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนนะครับทุกคนนะอ๋อว่าเขาทำแบบเป็นโรงเรือนแล้วทำเป็นล็อกเป็นล็อกอย่างนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นนกหงโยกฮอลแลนด์ใช่ไหมครับสวยงามมากอันนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่ที่เอามารวมกันอันนู้นก็จะเป็นพวกลูกอันนี้เป็นเลิฟเบิร์ดขอบตาอันนี้เป็นรุ่นลูกใช่รุ่นลูกเพิ่งเอามาเพิ่งเริ่มโอเคแล้วก็อันนี้นะเราก็ได้เอานี่ครับลูกๆของเรานะครับปกติขาย 1,000 นะครับแต่ว่าขายให้เจ๊ตูนนะครับเหมา3ตัว 1,200 นะครับทุกคนนะคือรถแท็กแจกรถเยอะมากนะแต่ว่าแบบคนกันเองเนาะเรารู้จักกันมาโอ้โหไม่ต่ำกว่า20ปีใช่ก็คือเกิดมาก็รู้จักกันเลยต้องไปไว้ข้างนอกไปไว้ข้างนอกใช่ไหมอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นไปนอกจากนกแล้วมีไก่ด้วยเนาะอย่างไก่ก็คือขายเป็นไก่ชนถ้าไม่ดีก็ขายแกง อันนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับมีทั้งอันนี้เป็นขอบตาทุกคนนะขอบตาแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ขอบตาอันนี้ไม่ขอบตาอันนี้เป็นลูกรังเหรอฮะมีตัวนึงมี3ตัวขายไปแล้ว3ตัวขายไปแล้วแล้วก็อันนี้ของเราไปหลักๆให้อาหารเป็นพวกข้าวทั่วไปเหรอเจ๊ตูนข้าวฟ่างก็มีข้าวเปลือกแล้วก็มีอาหารไก่ไข่อาหารไก่ไข่แล้วก็มีเมทานตะวันแล้วก็เป็นพวกพืชสมุนไพรกะเพราอันนี้ก็ให้ทุกวันไหมให้ทุกวันและนี่เป็นพวกพ่อแม่มันไหมหรือว่าใช่อันนี้พ่อแม่คู่เนี้ยอันนั้นอยู่ฟักอยู่กี่แม่ครับเนี่ยแม่เดียวเพราะว่าตอนแรกเอารวมกันแล้วมันจิกกันอ๋อก็เลยแม่โอ้แต่ว่ารังทำแบบได้ดีมากทำยาวไปเลยก็คือให้มันเลือกเองมึงพอใจไหนก็เอาเลยใช่ไหมดันมันเป็นอะไรครับอันนั้นจะเป็นคอกกระเทียมกับกินชีสคอกกระเทียมกับกินชีสบรรยากาศก็คือแบบร่มรื่นดีนะเพราะบ้านเราเองมาคู่เดิมอะฮะคู่เดิมได้ลูกมั้งยังยังไข่9ฟองแต่ไม่ฟักอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศที่มันแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะมีส่วนแล้วกินชิกอะยังกินชิกก็ยังไม่ไข่เลยเพราะว่ากินชิกจากที่เคยไปสัมภาษณ์หลายฟาร์มเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างที่จะไข่ค่อนข้างยากส่วนเดิมอันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับถุงเงินเนาะอีกตัวนึงเป็นพายแอปเปิ้ลนะสีมันจะแบบหวานมีตรงไหนอีกครับมันก็จะเป็นโตนเดิมที่เราเคยมาถ่ายทำเมื่อตอน EP แรกๆแต่ยุบไปแล้วเหลือกรงใหญ่คนเดียวแต่ตอนนี้ก็คือทำแบบได้ดีโอ้โหแบบร่มรื่นมากระวังสังกะสีอ๋อคือมายุบรวมกันไปหมดแล้วหงโยกคือแบบเยอะมากนะฮะเป็นฮอลแลนด์เนาะฮอลแลนด์มีกิจการที่จะเอาแบบอังกฤษมามั่งไหมฮะไม่เพราะว่าอังกฤษบอกตามตรงเลยเพาะพันธุ์ยากมากแล้วก็ราคาสูงราคามันสูงแต่ว่าฮอลแลนด์ก็คือเหมือนว่าเราขายได้ตลอดเนาะมันขายง่ายตอนนี้ถ้าเป็นฟาร์มของเจตูนเองเจตูนขายในราคาเท่าไหร่ครับ
อนนี้เหรอ120 120ใช่ถ้าลงรังนะลงรัง120พ่อแม่150เดี๋ยวก็ไม่ราคาไม่ต่างกันแต่บางฟาร์มก็คือราคาก็จะสูงกว่านี้นะฮะแต่ว่าของเจตูนก็มีหลากหลายสีเนาะหลักๆก็จะเป็นพวกสีฟ้าแต่หน้าเหลืองก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็พอมีพวกเหลืองตาแดงขาวตาแดงนี่มีไหมมีขาวตาแดงอยู่ตัวนึงแล้วอย่างพวกขาวตาแดงเหลืองตาแดงขายราคาเดียวกันไหมไม่เคยขายตัวละ250ก็ราคาก็จะประมาณนี้แหละทุกคนประมาณนี้แล้วแต่ฟาร์มแต่120นี่ก็ถือว่าถูกนะครับเพราะว่าที่อื่นก็อาจจะมี150นะลงรัง100 200เนาะอยู่ประมาณนี้หงหยกก็คือเราขายได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าหงหยกมันไข่ทั้งปีใช่ไหมเจ้าตุ้งใช่ขายได้ตลอดแล้วก็ไข่ก็ฟักกันเป็นแถวแล้วอย่างพวกเลิฟเบิร์ดของเจ้าตุ้งก็ออกลูกดีไหมก็ถือว่าดีนะเหมือนลูกยังไม่ทันลงเลยก็ไข่ต่อใช่ก็จะไล่ลูกลงล่าสุดพ่อแม่ที่เอามาให้เจตูนเนี่ยตอนนี้ลงรังปุ๊บมันแต่ว่ามันผสมพันธุ์กันไปแล้วอ๋อตอนนี้ก็เลยที่ลงรังพอลงรังปุ๊บก็อาจจะไข่ต่อเลยนี่ก็กำลังไข่อยู่เหมือนกันแล้วลูกป้อนอะไรงี้มีไหมฮะไม่ตอนนี้ไม่มีก็คือจะขายเป็นลงรังหมดเลยจะไม่ได้ขายแบบลูกป้อนเนาะนอกจากจะร้านประจำที่เขาจะมาเขาก็จะขอลูกป้อนเขาก็จะแล้วอย่างลูกป้อนเราขายตัวเท่าไหร่ตัวละร้อยตัวละร้อยใช่ก็คือพร้อมป้อนเราต้องป้อนก่อนให้ไหมหรือว่าให้เขาไปเลยเอาไปเลยแล้วเขาไปป้อนเองเนาะผมหยกมันป้อนยากมากนะทุกคนเพราะว่าปากมันเล็กเนาะมันจะไม่เหมือนพวกเลิฟเบิร์ดพวกค็อกเทลกินชิกอะไรเงี้ยมันจะแบบกินกันค่อนข้างง่ายเนาะแล้วนอกจากเลิฟเบิร์ดหงหยกอะไรเงี้ยพวกซันคอนัวนี่มีวางแผนที่จะขยายเพิ่มไหมฮะอยากได้คุยกันอยู่กับพี่ชายอยากได้ประมาณ5คู่เคยคุยกับพี่เต๋าก็เลยบอกพี่เต๋าบอกว่ามีแนะนำไหมว่าจะเอาเลิฟเบิร์ดมาลงนี่ก็เลยแนะนำว่าพี่เต๋าทำไมไม่เอาซันคอนัวไปเลยเพราะว่าคุยกันไว้อยู่ว่ามันให้ลูกที่ดีว่าจะเอาแค่5คู่พอเอามาประดับเฉยๆไม่ได้5คู่นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะ3คู่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันอายุมันถึงเนี่ยนะมันก็จะไข่ปีนึง3คอกมันจากที่ไปสัมภาษณ์หลายฟาร์มมาเขาบอกว่าซันคอนัวน่าจะง่ายกว่าพวกกินชิกแต่ค็อกเทลก็ถือว่าไวอยู่โอเคแล้วมีมุมอื่นอีกไหมฮะรู้มีแค่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่ามาซื้อเจตูนเนี่ยสามารถติดต่อเจตูนทางไหนได้บ้าง Facebook เลยค่ะณัฐนิชาสิทธิสัตว์รัศมีเดี๋ยวจะขึ้น Facebook ให้นะครับแล้วก็มีเพจมั้ยฮะมีเพจมั้ยไม่มีเพจไม่มีเพจก็คือจะเป็น Facebook ของเจ้าตัวโดยตรงก็คือของเจตูนของเราเจตูนก็จะมาที่นี่ทุกวันไหนทุกวันอะไรครับทุกวันหยุดค่ะหยุดนักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์หรือหยุดปิดเทอมอย่างเงี้ยก็จะมาก็คือตอนนี้เราอยู่ที่บ้านวังมะด่านนะครับตำบลวังคล้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นบ้านเกิดของผมเองแล้วก็เป็นบ้านเกิดของเจตูนนะครับคือถ้าใครที่สนใจนกนะครับไม่ว่าจะเป็นหงส์ยกเลิฟเบิร์ดขอบตาไม่ขอบตาเนาะก็สามารถติดต่อเจตูนเข้ามาได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook เนาะเบอร์โทรอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยเนาะอยู่ในนั้นหมดเลยหรืออาจจะทักเข้าไปในส่วนตัวเลยนะครับในแชทข้อความนัดกันเพื่อที่จะมารับชมหรือว่ามารับซื้อกันนะครับเพราะว่าเจตูนก็เป็นกันเองเนาะราคาก็ไม่ได้แพงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจตูนนะครับที่รับซื้อนกเรามาเนาะ3ตัวเนาะจาก 3,000 เหลือ 1,200 นะทุกคนนะขายคือแบบโอเคคนกันเองนะก็คือเราก็แบบซื้อด้วยกันบ่อยอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงด้วยกันก็คือชื่นชอบเลี้ยงนกตั้งแต่แบบสมัยที่แบบยังเรียนมัธยมยังแบบหนุ่มๆสาวๆอยู่ตอนนี้ก็คืออายุเริ่มเยอะกันแล้วก็ต้องมีอะไรก็จะแลกเปลี่ยนกันตลอดสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจตูนมากๆเลยนะที่ให้มาเยี่ยมชมฟาร์มอีกเช่นเคยแล้วก็มีอะไรก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ